มาพูดเรื่องจะทำตรงนี้เนี่ยมันต้องเลือกพูดว่ามันจะสามารถผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมร่วมทุกหมดได้ยังไงเพราะนั้นมันก็ต้องมีกระบวนการไปทำมาทำความเข้าใจหารือทุกส่วนที่มีอำนาจหรือเกี่ยวข้องซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าเขาทำอะไรไปแค่ไหนแต่ว่าผมด้วยหลักการก็คือว่าก็คิดได้เสนอได้แต่ว่าทำได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับการได้ทำความเข้าใจกับสังคมได้มากเพียงพอหรือเปล่าคือเห็นเขาบอกว่าเขาพยายามเน้นว่าทุกคนจะได้รับสิทธิ์เท่ากันหมดทุกคนทุกพรรคที่มีสิทธิ์หลักการมันอยู่ที่ว่ามันมีคนเห็นต่างหรือเปล่าล่ะขนาดผมได้ยินว่าไปหาใครบางคนก็ท่านก็ยังมีความเห็นแตกต่างเพราะนั้นมันแสดงว่ามันต้องเอาให้มันเป็นฉันทามติร่วมกันอะไรที่เห็นร่วมกันหมดมันแก้ได้ทั้งนั้นนะถ้าที่ยังเห็นไม่เหมือนกันถ้าดูเป็นประเด็นที่มันจะบานปลายก็ไม่ควรจะเริ่มจุดไฟใหม่ให้ขึ้นมาเขาจะตั้งประเด็นคนที่อยู่ชั้น14ด้วยว่าคือจะได้รับอนุสรณ์ด้วยเพราะว่าชั้น14ที่ไหนฮะชั้นทักษิณอยู่ชั้น14ผมไม่ทราบคุณพูดถึงอะไรนะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นหลักการไม่ต้องไปดูว่าคนนั้นคนนี้เป็นยังไงเอาหลักถ้าหลักมันไปได้แล้วมันไม่สร้างความขัดแย้งใหม่ก็ได้ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าหลักมันไปไม่ได้จะสร้างความขัดแย้งใหม่อันนี้ก็ต้องพิจารณากันให้รอบคอบไม่อยากเห็นสังคมไทยจมปลักอยู่กับความขัดแย้งจนกลายเป็นอุปสรรคการที่จะทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้คือมันสามารถมองโอเคพยายามที่จะเอาเรื่องการเมืองมานำในเรื่องนี้ผมไม่ได้มองนะครับผมบอกแล้วว่าเรื่องเราต่างๆเราเป็นรัฐบาลอะไรที่ทำให้เกิดประโยชน์ได้ถ้าเป็นฉันทานุมัติเป็นฉันทามติที่เห็นเหมือนกันก็ทำได้ไม่ไปมองว่าใครจะตั้งใจทำอะไรนั้นก็ทุกอย่างที่เสนอก็ดีทั้งนั้นถ้าจะเสนอได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่ความเห็นพ้องต้องกันในสังคมนะอย่าไปมองว่าคนนั้นคนนี้เป็นอะไรมันการเป็นการขยายความขัดแย้งโดยไม่จำเป็น